พูดถึงสภาพอากาศในสัปดาห์ที่จะถึงนี้คุณผู้ชมยังร้อนต่อเนื่องนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยมีแนวโน้มจะร้อนที่สุดตั้งแต่ช่วงนี้แหละครับยาวไปถึงกลางเดือนพฤษภาคมเลยนะไม่ใช่กลางเดือนหน้านะกลางเดือนพฤษภาคมเลยแต่ระหว่างนั้นเราจะพอได้หายใจหายคอเพราะมันจะมีฝนตกลงมาบ้างติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีครับใกล้เข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมกันแล้วนะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงนี้ไปคาดว่าอากาศจะร้อนที่สุดดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่ร้อนจัดกันด้วยนะครับช่วงนี้ความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับทำให้มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวได้ในตอนกลางวันซึ่งก็คาดว่าตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมอากาศจะร้อนที่สุดอุณหภูมิแตะ44องศาได้โดยเฉพาะช่วง11นาฬิกาถึง16นาฬิกาพื้นที่เสี่ยงอากาศร้อนสูงสุด5จังหวัดคือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากและอุดรธานีต้องรักษาสุขภาพจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นด้วยส่วนฝนจะยังมีตกลงมาเป็นบางช่วงนะครับอย่างช่วงนี้ก็มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับและภาคตะวันออกรวมทั้งภาคกลางตอนล่างด้วยก็ทำให้มีฝนตกได้บางแห่งส่วนทางใต้ฝนยังน้อยอยู่นะครับเพราะลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอยู่มีกำลังอ่อนลงใครอยากที่จะใส่ชุดว่ายน้ำสวยๆเที่ยวทะเลใต้ช่วงนี้เหมาะมากเลยแหละครับไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันครับภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิเฉลี่ย 17-40 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิเฉลี่ย 24-38 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่ส่วนมากที่ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิเฉลี่ย 24-40 องศาเซลเซียสกรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีฝน 20% ของพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27-38 องศาเซลเซียสคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันทางตอนบนของภาครวมทั้งมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิเฉลี่ย 25-37 องศาเซลเซียสทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝน 10% ของพื้นที่ส่วนมากที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิเฉลี่ย 23-37 องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิเฉลี่ย 24-38 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรครับฝนตกแดดออกมีหมอกบอกได้ทุกเวลาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ